วัสดีครับนี่คือตู้อบแห้ง e-sigma รุ่นวิสาหกิจชุมชนไฮบริดนะครับสามารถตากกล้วยได้200สบายนะครับมี2ชั้นนะครับข้างบนที่ท่านเห็นอยู่นี่คือกระจกนะฮะกระจกนะฮะแล้วบนจากกระจกเป็นแผ่นโซล่าเซลล์ครับด้านข้างเป็นกระจกครับผนังเป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็ขาเหล็กนะมีขาเป็นเหล็กกาวาไนฮะแข็งแรงทนทานครับเดี๋ยวเราดูข้างหลังกันนะครับมีมอเตอร์พัดลม2ตัวนะฮะอีกตัวหนึ่งใช้ระบายด้วยแผ่นโซล่าเซลล์อีกตัวหนึ่งใช้ระบบไฟฟ้าเรามาเปิดดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างมีตะแกรงเป็นสแตนเลสนะฮะสแตนเลสคล้ายๆมุงลวดนะฮะ2ชั้นนะครับนะมีชั้นล่างกับชั้นบนนะฮะนะครับอุณหภูมิความร้อนก็ถือว่าโอเคนะครับมีสวิตช์เทอร์โมสตาร์ทเปิดปิดนะครับมีเทอร์โมสตาร์ทเปิดปิดนะครับเดี๋ยวเราซูมก็ไปดูข้างในนะฮะเบเกอร์เซฟตี้นะฮะเป็นระบบเบเกอร์เซฟตี้แล้วมีเทอร์โมสตาร์ทคอนโทรลอุณหภูมิมีสวิตช์โชว์สัญลักษณ์การทำงานของฮีตเตอร์นะฮะมีมอเตอร์พัดลมนะครับมาดูมอเตอร์พัดลมที่ระบายอากาศนะฮะนี่คือช่องมอเตอร์พัดลมนะฮะช่องระบายฮีตเตอร์นะครับมีพัดลมให้นะครับมอเตอร์พัดลมที่ระบายอากาศหมุนเวียนโฟลว์อากาศข้างในนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะครับ